มาต้าเข้าใจไหมมาต้าพูดออกจากใจที่ลูกพูดอีกทีหนึ่งที่ลุงตาพูดเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษอีกทีสองภาษาเลยมาต้าคะมันพูดเป็นคำไม่ออกก็เป็นไรพูดไม่ออกเดี๋ยวให้แม่บินกับหมอครอบช่วยครอบช่วยไหนเดี๋ยวก็ช่วยหรอกลุงตาก็จะช่วยด้วยเอาพูดเต็มที่เลยธาตุรู้ก็คือโยมไม้ก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนมีอยู่จริงแต่ไม่มีตัวตนมันรู้แต่ว่ามันไม่ยึดติดมันอยู่ทุกที่มันไม่ลอยไปไหนมันอยู่ที่เดิมถ้าสมมติเรานั่งมันก็รู้นั่งเรานอนมันก็รู้ว่านอนหนูพูดภาษาอังกฤษก่อนก็ได้แล้วมาแปลที่หลังก็ได้พูดภาษาอังกฤษถนัดกว่าก็สร้างหนอพุทธศาสนาดีกว่าหนอใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราก็ตายกันหมดแล้วฮะไอเนียนพูดก่อนได้ไอเนียนพูดก่อนหนูฟังเนียนพูดอีกทีนึงแล้วหนูก็สรุปอีกทีใจน่ะคือความไม่มีตัวตนไม่มีแม้แต่ความไม่มีเน็ตออโต้10ขวบครับไม่มีแม้แต่ความไม่มีมันมีแต่ธาตุรู้มันไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายเป็นอนันตธาตุอนันตธรรมมีอยู่อนันต์ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นอยู่ในอนันตจักรวาลจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ทุกดาวเคราะห์อยู่ทุกอนุของโลกแทรกอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันเนี่ยอยู่ทุกที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินน้ำลมไฟที่ต้นไม้เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีธาตุรู้สิงสถิตอยู่ที่ที่วัดปัญจาเนี่ยมีอยู่เนี่ยเพราะว่ามาสอนพวกเราในเรื่องพวกนี้พวกเราได้พ้นทุกข์กันสักทีต้นไม้เนี่ยมีธาตุรู้ดินเนี่ยมีธาตุรู้น้ำเนี่ยมีธาตุรู้ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายแล้วร่างกายเราก็มีธาตุรู้แทรกอยู่ทุกอนูของโลกอยู่ทุกอนูของจักรวาลมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีแม้แต่การเกิดเพราะว่ามันอยู่มาก่อนอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลเนี่ยแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นเอาคำว่าอนันต์เป็นอินฟินิตี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆธาตุรู้แล้วก็แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุที่เป็นนิพพานนิพพานกับใจเนี่ยมันอย่างเดียวกันพบใจเนี่ยเลยพบธรรมธรรมนั้นน่ะก็คือนิพพานไอ้ธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอนันตธรรมก็คือมันไม่เกิดไม่ตายเป็นอนันตธรรมที่ไม่สามารถเกิดได้ไม่สามารถตายได้และไม่มีอยู่มันมีแค่ธาตุรู้ที่รู้ซื่อๆมันเป็นรู้ซื่อๆรู้แล้วไม่เอามาปรุงนะมันรู้แล้วมันรู้เรามันรู้ทุกอย่างในโลกเลยยิ่งกว่า AI ยิ่งกว่ามันมีความรู้มันเป็นอนันต์ความรู้เลยความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดวิทย์เป็นวิทยาการมันก็รู้หมดทุกอย่างแต่ว่ามันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีความคิดไม่มีความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งมันคิดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่คิดไม่ได้ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณเป็นธาตุของมันเฉยที่แทรกอยู่ทุกที่ของโลกที่เราไปตามหาเนี่ยคือความว่างเปล่าที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าเฉยๆแต่เป็นความว่างเปล่าที่เป็นธาตุรู้ความว่างเปล่าที่เป็นธาตุรู้นั้นน่ะก็คือนิพพานที่เราตามหากันอยู่นิพพานกับใจเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าเฉยๆเป็นความว่างเปล่าที่มีธาตุรู้เน็ตออโต้พูดถูกไหมครับหนูพูดตามอีกทีครับเน็ตออโต้พูดจากใจเปล่าครับพูดถูกไหมถูกค่ะถูกหนูพูดจากจริงได้ว่าไงพูดออกจากใจลูกไม่ต้องแปลเหมือนคำเป๊ะเลยลูกพูดออกจากใจหนูเลยหนูก็ใจยังไงพูดออกจากใจมีใครอยากจะถามบ้างงั้นอ่ะไม่รู้ว่าจะถามอะไรเลย
เรื่องธาตุรู้เรื่องเพียวไม้อะไรอ่ะลองถามแล้วไม่ชัดเจนรู้กลับด้านเป็นยังไงอะไรเนี่ยลองถามดิให้มันชัดเจนจากใจเลยว่ายังไงจะทำยังไงเรียกว่ารู้กลับด้านแล้วมันจะกลับด้านรู้ไหมถูกต้องยังไงอ่ะเนี่ยมันรู้กลับด้านก็อยู่เนี่ยมาเช้าก็มีโยก็มาส่งกันบ้านส่งมาแล้ว2วันเนี่ยลูกตาสอนแล้วก็ยังกลับด้านอยู่นั่นแหละรู้กลับด้านเอาตัวเราเข้าไปดูใจดูจนมันสว่างดูจนมันว่างแล้วสุดท้ายน่ะความสว่างเหลือเท่ารู้เข็มแล้วก็ดับปึ๊บไปเลยแล้วเข้าโรงพยาบาลไป3วันมากกว่า3วันมั้งออกมาเนี่ยแล้วก็ออกมาเนี่ยดูก็ไปจนอาการไม่มีแล้วมันว่างหมดแล้วสว่างหมดแล้วก็ดับมืดดำปี๋ไปเลยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยนี่แล้วพวกเราก็ปฏิบัติกันอย่างเงี้ยช็อตไฟฟ้ากินยากันไปแถวไปแนวเหมือนเขาแหละเอาตัวเราเข้าไปดูเอาตัวเราเข้าไปดูใจเมื่อไหร่ใจว่างก็นิพพานตัวเราก็จะเป็นอรหันต์ไปปฏิบัติแบบนี้สุดท้ายกินยาช็อตไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกันหมดปฏิบัติแบบเนี้ยไม่แก้ไขมารู้กลับด้านมารู้กลับด้านก็จะไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมไม่รู้ก็ไม่ถามไม่ซักก็เอาตัวเราไปยืนพื้นไปฟังแล้วก็เลี่ยงไปแล้วก็ไม่ต่อไปไม่ฟังเราแล้วก็ไปฟังวิทยุไปฟัง YouTube ไปฟังโทรทัศน์เลือกจิตว่างไปเลยไม่ฟังเราดีกว่าฟังไม่รู้เรื่องกลับด้านยังไงไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ยังเอาตัวเองอ่ะเข้าไปดูอ่ะไปดูใจว่างอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูโอ้ยไม่ได้ดูแล้วมันจะไปกินยาทำไมจะช็อตไฟฟ้าทำไมแต่ละคนกับนมัสการค่ะหลวงตากับคณะสงฆ์คณะแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านขอโอกาสค่ะว่าคือคิดว่ามีความเข้าใจแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ากลับด้านคือเอาเราไปรู้หรือว่ารู้เราในการปฏิบัติที่เรียนรู้สภาวะความจริงของสังขารกับธาตุรู้เนี่ยก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูว่ามันมีสังขารที่มันเกิดดับอยู่แต่ตรงนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นการเอาตัวเราเข้าไปรู้หรือว่าเป็นความรู้ที่มันรู้ว่ามีตัวเราที่สังขารอยู่แล้วก็เห็นสังขารนะคะเนี่ยเราว่าแล้วดูไม่เป็นกลับด้านยังไม่รู้ตัวเองเลยเห็นไหมว่าเอาตัวเราไปรู้หรือว่ารู้เราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วหลายคนก็ทำเป็นอับอับอึ้งอึ้งอายไม่กล้าตรงกันบ้านแล้วสุดท้ายก็ไปฟังอย่างคนอื่นแล้วก็สุดท้ายก็หลุดไปกินยาช็อตไฟฟ้ากันไปแถวมาต้าต้องตอบสิลูกกับเนนเนนลองช่วยสิลูกระหว่างรู้เราเนี่ยรู้เรารู้ได้ธาตุรู้กับเอาตัวเราไปรู้ไปรู้ไปในใจเราไปรู้ธาตุรู้เนี่ยเอาตัวเราไปรู้ธาตุรู้ไปรู้ใจหรือธาตุรู้ไปรู้เพียวมายมันต่างกันยังไงลูกมันจะสังเกตยังไงว่าเอาตัวเราไปรู้ใจที่เป็นเพียวมายกับรู้ออกมาจากใจที่เป็นเพียวมายลูกการรู้เองจากใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมันสามารถดูได้จากการที่มันรู้ของมันเองโดยเราไม่ต้องไปบังคับให้มันรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันรู้มันเนี่ยจะรู้ขึ้นมาเองรู้แบบธรรมชาติเป็นแบบรู้ขึ้นมาเองว่าเนี่ยใจเอมันจะเป็นรู้ขึ้นมาเองเป็นปกติธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาติแต่ถ้าเราปรุงแต่งมันน่ะปรุงแต่งไงก็ไม่เหมือนของแท้ของแท้มันจะรู้ปกติรู้เป็นปกติธรรมชาติแต่ถ้าเราฟังจากหูแล้วก็เอาไปคิดในสมองเนี่ยแล้วเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้ว่ามันมีตัวเรามันรู้ตัวเราออกมาจากตัวเรามันเอาตัวเราไปรู้ตัวเรามันใช้ไม่ได้มันยังมาต้าว่าไงลูกมาต้าสิถ้ารู้ตอบได้ตรงนี้สุดยอดเลยลูกระหว่างเอาตัวเราไปรู้กับธาตุรู้หรือเพียวมายอ่ะมันรู้ตัวเรากับเอาตัวเราไปรู้เพียวมายรู้ใจดูใจเรามันสวนทางกันดูจากข้างนอกกับรู้ออกมาจากใจดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในกับรู้มาจากใจรู้มาจากข้างในออกมาข้างนอกรู้ออกจากใจก็คือไอ้เพียวมายที่สมมุติเรานั่งจากใจของเรามันก็มีพีโอไมล์ก็จะรู้ว่าเรานั่งต่างกับตัวเราที่ไปรู้ก็เหมือนเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นที่เราทำสิ่งนั้นที่เราเห็นสิ่งนั้นที่เราได้ยินหนูพูดถูกแล้วลูก
เออถ้าเพียวมายรู้เราเนี่ยมันรู้ว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรเราได้กินอะไรเรารู้อะไรเราสัมผัสอะไรเรามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรอันนี้คือมันเพียวมายมันก็จะรู้เราแต่ถ้าเอาเราไปรู้เราเนี่ยว่าเราไปรู้อะไรเราเห็นเราได้ยินอะไรได้กินอะไรรู้รสอะไรสัมผัสอะไรเราคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งอะไรเนี่ยเราไปยึดว่าเนี่ยเราเป็นคนรู้หรือว่าเราไปยึดสิ่งที่เรารู้แต่เพียวมายมันไม่ได้ยึดหรอกมันไม่ได้ยึดเรามันได้แต่รู้ว่าเราเนี่ยไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเราคิดอะไรหรือมีอารมณ์อะไรทางประตูใจเพียวมายมันได้แต่รู้เราแต่ถ้าเราไปรู้เนี่ยเราจะยึดว่าเราเป็นคนรู้แล้วเราก็จะไปยึดในสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่รู้จักเราเนี่ยมันจะมีกิเลสตัณหาและความทุกข์เป็นภพเป็นชาติแต่ถ้าเพียวมายรู้เราเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเพราะว่ามันรู้ออกมาจากความบริสุทธิ์รู้จากความไม่มีอะไรปรากฏถูกไหมคะมาตาถูกค่ะเอาพูดใหม่ที่เราพูดใจดิหนูจะได้ไม่ลืมหรอกมีคนให้กำลังใจเยอะเลยหนูอยู่นี่แป๊บเดียวหนูก็จะเก่งแล้วเนี่ยหน่อพุทธศาสนาพยายามปั้นแต่ละคนเนทั้งเนทั้งท่านนันเข้าใจแม่ที่หลานตอบเนี่ยที่เนน้อยตอบเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจถ้าถามอ่ะมันก็ไม่เข้าใจมันก็คือต้องเข้าใจตามนี้แล้วก็สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเองว่าเนี่ยตอนนี้หลงไม่เป็นแล้วก็คือหมายถึงว่าเอาเราขึ้นมารู้แล้วก็รู้แล้วก็เป็นหรือว่ายึดแต่ถ้ามันแค่รู้เป็นความรู้ที่เป็นธรรมชาติเป็นความรู้สึกตัวอะไรมันก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะก็ตอนนี้ก็พอเข้าใจความแตกต่างของสองอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ายิ่งคุยยิ่งถามเอาความเข้าใจมันยิ่งห่างไกลความจริงไปค่ะก็เพื่อให้รู้ว่าเข้าใจถูกไหมแค่นั้นแหละถ้าถูกเสร็จแล้วมันก็ปฏิบัติมันก็ถูกถ้าเข้าใจผิดมันปฏิบัติก็จะผิดค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่รู้เรานี่มันไม่กระดุกกระดิกไม่ยุกยิกไม่เคลื่อนไหวไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ถ้าเราไปรู้มันจะมีกระดุกกระดิกยุกยิกเคลื่อนไหวปรากฏมีคิดนึกตอบปรุงแต่งเหมือนคนบ้าพูดอยู่ตลอดเวลามันคนละอย่างกันถ้าเราไปรู้เนี่ยไอ้ผู้รู้จะเหมือนคนบ้าผู้รู้พูดผู้พากตลอดเวลาเลยอันนี้ดับเขาไม่ได้นะเขาเป็นชีวิตแต่ถ้ารู้เราเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันเป็นธาตุรู้ที่มารู้เราอันนี้มันไม่กระดุกกระดิกไม่ยุกยิกไม่มีอะไรกระเพื่อมไม่มีอะไรไหวติ้งเลยเพราะธรรมชาติในใจเรามันมีแค่สองอย่างคือสังขารที่เกิดดับอยู่ในใจที่ในใจหรือเพียวมายหรือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่เกิดไม่ตายมีแค่สองอย่างนี้เองไม่มีสามอย่างคือมีตัวเราไปคนไปดูไปรู้เกินธรรมชาติเกิดดับกับธรรมชาติไม่เกิดดับไม่อีกไม่มีตัวเราไปรู้นะพอมันรู้ออกมาจากเพียวมายรู้มาจากใจที่ไม่เกิดไม่ตายรู้ว่าใจอ่ะเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายแล้วก็มีสังขารเกิดอยู่ในใจที่มีสังขารเกิดดับในใจตลอดเวลาไม่มีใครไปอะไรเลยกับสังขารและไม่มีใครไปยึดใจเพราะในสังขารและใจที่เป็นเพียวหมายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะมันต้องรู้มันจากใจว่าไอ้ที่รู้มันจากใจมันกระดุกกระดิกยุกยิกยุกยิกกระเพื่อมได้ไหวติงได้ไหมถ้ามันกระดูกกระดิกยุกยิกกระเพื่อมได้ไหวติงได้มันจะต้องเป็นสังขารปรุงแต่งปล่อยให้มันเกิดเองดับเองในใจที่ไม่มีอะไรเกิดดับชัดเจนไหมเข้าใจค่ะก็เพราะว่าบางทีก็เห็นไอ้ความเป็นตัวเราที่มันผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรก็เห็นบ่อยค่ะต้องฝึกอย่างหนักนะฝึกให้เห็นความจริงอย่างนี้จากธาตุรู้จากใจไม่ใช่ฝึกไปทำอะไรให้เป็นอะไรต้องฝึกอย่างหนักแล้วจะเห็นความจริงจากใจจริงๆเพราะว่าการเห็นความจริงจากใจเนี่ยคือสัจธรรมถ้าเห็นจากคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่ของจริงของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งได้ของไม่จริงเพราะเป็นสิ่งเกิดดับมันก็เข้าใจว่าไอ้ตัวเรามันเป็นสังขารขึ้นมาไม่ได้ต้องไปห้ามไม่ให้มันมีหรือว่าไปมีแล้วไปทำลายก็คือแค่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากความไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนั่นแหละธรรมชาติจะคู่กันอย่างนี้ตลอดเวลานะ
แต่คนที่เข้าไปปฏิบัติแล้วก็เป็นบ้าหรือว่าต้องช็อตไฟฟ้าหรือต้องกินยาคือมันไปดูแต่สิ่งไม่มีแต่ไม่เห็นสิ่งไม่เห็นว่าตัวเราไปติดเกิดดับคือไอ้ตัวเราที่ไปดูความไม่มีนะมันเป็นสิ่งเกิดดับเพราะว่าเราที่ไปดูความไม่มีไปดูความว่างโอ้เราว่างมากเลยตอนนี้เราว่างมากเรานิพพานและเราเป็นอรหันต์แล้วมันพูดไม่หยุดในบ้าเนี่ยแต่มันไปดูความว่างไอ้ว่างมันไม่พูดหรอกไอ้ว่างไม่พูดไปดูไอ้ความว่างเนี่ยไปดูนิพพานว่างมันไม่ได้พูดแต่ไอ้คนที่ไปรู้ความว่างเนี่ยไปรู้นิพพานว่างเนี่ยมันเป็นคนบ้าเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดตลอดเวลาเลยโอ้โหเราตอนนี้เรานิพพานแล้วเดี๋ยวจะไปถามดีกว่าว่าตอนนี้เรานิพพานหรือยังนิพพานว่างหรือยังเดี๋ยวก็มายกมือขึ้นฟ้าแหละมาคอยให้รับรองว่านิพพานว่างหรือยังไอ้นั่นน่ะไอ้ไปดูอาการว่างอ่ะมันเป็นอาการว่างมันเป็นติเกิดดับและไอ้ผู้ที่ไปรู้อาการว่างเนี่ยมันยึดเป็นตัวเราว่าเราอ่ะไปดูไปรู้อาการว่างเราก็เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งปรุงแต่งสรุปแล้วไอ้นิพพานที่เราไปยึดความว่างเป็นสิ่งเกิดดับไอ้ตัวเราผู้ไปรู้นิพพานว่างไปรู้อาการว่างที่ไม่มันรู้ไม่คิดอะไรเลยรู้ไม่คิดไม่มีความคิดอะไรเลยได้แต่เฉยอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวไอ้นั้นเนี่ยมันคืออาการที่เกิดดับตัวไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะพูดไม่หยุดมันจะพูดภาคไม่หยุดมันจะเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวพูดคนเดียวบ่นคนเดียวในใจไอ้ที่ไปรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่คิดอะไรรู้หัวกวงกวงใจกวงๆไม่คิดอะไรอ่ะอันนั้นน่ะมันเหลวไหลต้องกินยาต้องช็อตไฟฟ้าอันนั้นน่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยตอนเนี้ยสอนกันแล้วปฏิบัติกันเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเลยแล้วตัวตายก็เนี่ยพอกลับไปเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็กินยาเราเห็นแล้วเราได้ต้องถามว่ากินยาหรือเปล่าเนี่ยกินยาเป็นแถวเลยเริ่มทีก็ช็อตไฟฟ้ามาแล้วต้อง10ครั้งอย่างเงี้ยมันเอาตัวเราไปดูไปดูแสงสว่างไปดูความว่างไปดูความไม่มีอะไรไอ้เนี้ยสุดท้ายมันก็เป็นบ้าดิเพราะว่าไม่เห็นคนบ้าที่ไปดูไปรู้มันพูดมันหยุดอ่ะบ่นไม่หยุดมันก็เลยกลายเป็นบ้าเนี่ยแล้วก็ไปเรียนนิพพานว่างภายในคอร์สเดียวในขณะจิตเดียวเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็กลับมาก็กินยาช็อตไฟฟ้าก็เป็นแถวเป็นแนวนี้น่ากลัวมากเลยตอนนี้ธรรมะปฏิรูปไม่ใช่สัจธรรมแท้จริงกลายเป็นพุทธศาสนา 2,500 กว่าปีเริ่มกลายเป็นธรรมะปฏิรูปไม่เหลือของเดิมแล้วปฏิรูปใหม่หมดกลายเป็นธรรมะปลอมหมดแล้ว